สวัสดีค่ะติดวุฒิกลยุทธ์ดุลพันธ์นะคะประจำวันที่16มีนาคม2561นะคะวันนี้เนี่ยเรามองตัว Safety Net Future นะคะ SH0 S18 นะคะแนวโน้มยังน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะหลังจากที่ในช่วง2วันก่อนหน้านี้เนี่ยการปรับขึ้นก็เริ่มจะจำกัดมากขึ้นนะคะโดยแต่ถ้าไปดูในส่วนของ Sentiment การลงทุนจากภายนอกเนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นบวกนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะก็ดูจะเป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐประกอบกับถ้ามาดูในส่วนของแรงซื้อที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องของนักทุนสถาบันนะคะในตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงในส่วนของตัว Safety Net Future นะคะโดยนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสถาบันเนี่ยซื้อสะสมมากกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยมีการลงสุทธิที่กว่า 1.4 หมื่นสัญญานะคะก็ทำให้มองว่าในส่วนของความผันผวนหรือว่าการย่อตัวลงมาของตัว Safety Net Future เนี่ยจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะในระหว่างที่นักทุนยังจับตาในเรื่องของความขัดแย้งนะคะระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็ประเทศคู่ค้านะคะในล่าสุดเนี่ยในส่วนของสหรัฐแล้วก็จีนนะคะยังต้องจับตาสถานการณ์การเรียกเก็บภาษีในส่วนของสินค้าเทคโนโลยีนะคะส่วนราคาน้ำมันเนี่ยซึมตัวลงนะคะก็มองว่าน่าจะกลับมาถ่วงในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะแต่ว่าภายในเองเนี่ยถ้ามองในส่วนของข่าวดีที่มีเข้ามานะคะต่อกลุ่มสื่อสารในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มาช่วยในส่วนของตัวดัชนี Safety ได้เหมือนกันนะคะสัปดาห์หน้ายังต้องจับตาดูในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าที่คาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่ายังเก็งกำไรได้นะในส่วนของ Safety Index Future นะคะขึ้นไป 1,203 ถึง 1,210 จุดนะคะรอเปิดลองที่ 1,190 นะคะใน S50 S18 เป้าหมายทางกำไร 1,205 แต่ขาดทุนถ้าหากว่าต่ำกว่าระดับ 1,183 นะคะส่วน Gold Future นะคะราคาทองคำสปอตเนี่ยยังปรับตัวลดลงต่อนะคะแรงกดดันมาจากดอลลาร์สหรัฐที่ดีตัวแข็งค่ากลับขึ้นมารับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาสดใสนะคะคืนนี้จับตาดูต่อนะคะจะเหลือส่วนของตัวเลขเริ่มสร้างบ้านแล้วก็ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าหากว่าออกมาดีแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าคาดน่าจะส่งผลลบให้ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะ1,310 1,300นะคะเป็นแนวรับแนวต้านที่ระดับ 1,330 เหรียญนะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะมองว่าช่วงนี้ยังคงเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาโกลด์ฟิวเจอร์นะคะทำให้มองว่าสถานะช็อตใน GF10J18 ยังมีความได้เปรียบอยู่นะคะให้รอเปิดช็อต 19,650 นะคะเป้าหมายทำกำไร 19,410 แล้วก็ตกลงทุนหากว่าเกินระดับ 19,750 ค่ะส่วน USD Future นะคะต้องบอกว่าการรีบาวกลับขึ้นมารับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นการกลับเข้าซื้อของนักลงทุนในช่วงสั้นๆความกังวลในเรื่องของสงครามทางการค้าของสหรัฐนะคะแล้วก็การที่นักลงทุนยังจับตาในเรื่องของการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะก็ทำให้มองว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามสถานะช็อตที่เปิดเอาไว้นะคะใน USDM 18เมื่อวานที่ระดับ 31.1 นะคะอาจจะต้องปิดออกไปก่อนที่ระดับ ATO เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็รอจังหวะที่จะเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนอกจากนี้ก็สามารถติดตามในส่วนของหุ้น Block Trade Corner ได้นะคะในฝั่ง Bullish วันนี้เรามีแนะนำ5ตัวแล้วก็ฝั่ง Bearish มี4ตัวค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ